ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องความดีในพระศาสนาโดยพระภาวนาประชานุกูลวัดวีระโชติธรรมารามจังหวัดฉะเชิงเทราขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้ฟังรายการตอนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อาตมาภาพได้มีโอกาสมาพบกับญาติโยมอีกวาระหนึ่งในวันนี้ก็จะได้มีโอกาสสนทนาหรือเรียกว่าปารภธรรมะกับญาติโยมซึ่งทุกท่านที่ได้ฟังอยู่แล้วก็คงจะคิดว่าเหมือนกันพระทุกรูปที่มาเทศนาหรือมาปารภในสถานีวิทยุก็จะใช้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้เหมือนกันเพียงแต่ว่าแต่ละรูปแต่ละท่านนั้นจะมีลีลาหรือมีใจความให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจง่ายหรือยากแต่ล้วนแล้วขอให้พวกเราทั้งหลายจงตั้งใจว่าเราเป็นผู้ที่พร้อมที่จะทำให้เห็นจริงเราเป็นผู้ที่ฟังแล้วต้องให้เกิดผลเพราะการฟังก็จะเกิดอนุภาพธรรมะก็จะมีผลเพราะทุกวันนี้เราต้องพูดว่าองค์กรส่วนรวมคือบ้านเมืองหรือเรียกว่าประเทศของเราที่เกิดความเล่าร้อนเกิดความไม่สงบสุขก็เพราะว่าเราไม่มีธรรมนั่นเองธรรมะเขาเรียกว่าธรรมะคือธรรมชาติถ้าทุกคนมีธรรมะทุกคนมีธรรมชาติอยู่ในชีวิตของตัวเองมันก็จะไม่เกิดสภาพอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ได้เพราะนั้นทั้งนี้ธรรมะนั้นเป็นของเฉพาะตัวของเราแม้แต่สัตว์ในโลกถ้าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมีธรรมะมันก็มีความสุขไม่ได้หมายถึงว่าสัตว์เดรัจฉานทุกตัวจะไม่รู้เรื่องอะไรเราต้องพูดถึงไปว่าพระพุทธเจ้าสอนคำว่ากฎของกรรมพระเจ้าสอนให้เรารู้จักคำว่าอดีตและปัจจุบันไปถึงอนาคตเพราะอดีตสิ่งที่เราไม่สามารถจะหยั่งลงไปรู้ได้ในหลักของวิชาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างที่เราจะเห็นว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเจริญกรรมฐานเนี่ยท่านเจริญสมาธิแล้วท่านเข้าไปสู่อารมณ์จิตไปสู่ในระดับนะที่จะสามารถจะรอบรู้ได้ในสิ่งที่คนไม่รู้เรียกว่าสมถภาวนาบ้างวิปัสสนาภาวนาบ้างเราจะเห็นว่าครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ท่านมีคุณวิเศษนะอย่างเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธอาจารย์โตพรหมรังสีอย่างนี้เป็นต้นเราเห็นว่ากฤษฎานุภาพฤทธิ์บุญญาฤทธิ์ของท่านเนี่ยที่กล่าวขวัญกันจนทุกวันนี้ก็ล้วนแล้วมาจากการที่เราประพฤติปฏิบัตินั่นเองเพราะในวันนี้ตมาจึงได้มาพูดคุยถึงเรื่องคำว่าปฏิบัตินะการสร้างบุญสร้างกุศลการสร้างบารมีการสร้างความดีให้กับชีวิตของตัวเองเราต้องพูดเฉพาะว่าตัวเราเองก่อนที่เราจะไปพูดถึงคนอื่นเราก็ต้องพูดถึงตัวเราเองถ้าเราไปมองคนอื่นแต่ไม่มองตัวเองสังคมก็จึงวุ่นวายแม้แต่ญาติโยมที่เราอยู่ในบ้านเราเอาไว้ว่าใกล้ๆตัวโยมนะที่ฟังทุกวันเนี้ยถ้าโยมทุกคนดูตัวเราเองสังคมก็ไม่วุ่นวายนะบ้านเราก็ไม่วุ่นวายแต่ถ้าเราไม่ดูตัวเองเราก็จะโทษคนอื่นสร้างความวุ่นวายให้แก่เราคนโน้นคนนี้ไม่ดีบ้างอย่างนี้นี่เป็นภาษาชาวบ้านที่ใช้กันเรียกว่าโทษกันไปโทษกันมาแต่เราไม่ได้ดูตัวเราว่าเราทำอะไรเราพูดอะไรออกไปเราคิดอะไรจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์จึงเป็นเหตุให้เกิดความสับสนความวุ่นวายนี่เป็นหน้าที่โดยตรงเพราะนั้นการสร้างบารมีคือสร้างกำลังใจให้พวกเราเราต้องมาสร้างกำลังให้ตัวเราเองให้ได้เพราะนั้นพูดถึงการปฏิบัติบ้านเมืองเราก็มีมากแผ่นดินเรามีมากจนทุกวันนี้ก็เรียกว่า
ขยายตัวเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นที่ภาคภูมิใจนะว่าที่นั่นที่นี่มีการประพฤติมีการปฏิบัติมีสำนักปฏิบัติกรรมฐานมีการศึกษาเรียนวิปัสสนากรรมฐานเราก็จะได้ยินกันอยู่อย่างนี้มีการเรียนธรรมะบ้างอะไรบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาดูผลเพราะนั้นความรู้ต่างๆที่มีมากมายเรียกว่าตำราเนี่ยเดี๋ยวนี้เข้าไปเซเว่นแทบไม่ต้องฟังเทศพระในเซเว่นต่างๆก็มีหนังสือธรรมะขายกันไม่รู้ว่าใครรวยกันนะแต่ถามว่าอยากจะรู้ได้ไงก็มาดูพื้นฐานว่าสินค้าที่เราออกไปนี่เป็นจำนวนมากแต่พื้นฐานของคนเรานี่เป็นอย่างไรบ้างเพื่อประชาชนอาตมาจึงขอฝากพวกเราทั้งหลายวันนี้มีโอกาสได้มาสนทนาได้มาปรบในรายการนะในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นี้ก็ดูแล้วว่ามีพระครูบาอาจารย์เรียกว่าท่านมาพูดกันนี้มากมายแต่ก็ขอมาถึงอาตมาก็ดูว่าเอวันนี้จะปรบอะไรกับโยมดีก็เอาขอว่าโยมที่ได้ฟังนะที่ได้ยินที่ได้รู้แล้วเนี่ยขอให้โยมทำให้ได้สักข้อหนึ่งเอาเบื้องต้นของเราตอนนี้ที่ได้ระดมกันมากมายก็คือการให้ระดมถือศีล5นั่นเป็นสโลแกนของประเทศเราเรื่องของพระพุทธศาสนาว่าศีล5เนี่ยถ้าไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศได้ก็ดังคำที่ท่านได้สรุปแล้วในศีล5ว่าสีเรนะสุขติงยันติเห็นไหมญาติโยมทั้งหลายศีลเนี่ยทำให้เรามีความสุขถามพวกเราได้ถือกันรักษากันหรือยังอาตมาต้องบอกว่าไม่ต้องถือมากการถือเป็นของหนักแต่การรักษาเป็นของง่ายเรารักษาได้หรือยังเพราะถ้าเรารักษาศีล5ได้นะโยมจะเห็นเองที่พระเจ้าได้สรุปได้ตัดแล้วว่าสีเรนะสุขติงยันติบุคคลใดมีศีลก็มีความสุขโยมอาจจะถามจริงหรือใช่หรือไอ้คำถามเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่ได้ทำแต่หากคนที่เขาทำได้เขาแบบปฏิบัติได้เขาก็จะไม่พูดคำนี้แต่เขาจะมีผลแห่งความสุขที่ได้ทำมันเมื่อทุกคนไม่ได้ทำทุกคนไม่ปฏิบัติก็จึงเกิดปัญหาคำถามต่างๆมากมายเป็นข้อถกเถียงกันแล้วก็ต้องมาเป็นข้อเรียกว่าสาธยายกันต้องมานั่งแจงเจรนายความละเอียดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้กระทำก็เลยต้องมาเป็นข้อต่างๆเป็นอักษรหนังสืออธิบายกันเรียกว่าจนบางคนก็ขี้เกียจอ่านขี้เกียจฟังแต่หากเราทำแล้วสีเรนะสุขติยันติเรารักษาศีล5ข้อเบื้องต้นมันก็จะมีความสุขอันนี้เราจะเห็นได้ชัดพุทธเจ้าบอกไว้สีเรนะโภคสัมปทาศีลทำให้เรามีทรัพย์มีสมบัติอันนี้ยิ่งชัดเจนเราไม่คิดไปเอาของใครเขาแล้วคนทั้งประเทศนะถ้าคิดไม่เอาของใครซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมันก็มีเงินทองไม่มีโจรไม่มีขโมยต่างคนต่างมีแต่หน้าที่นี้ใครจะเป็นคนทำวันถ้าเราคิดแม้แต่ผู้ที่ฟังในรายการนี้คิดนะที่คิดจะหาประโยชน์ให้มากขึ้นให้มากขึ้นเรียกว่าประโยชน์ส่วนตัวให้มากขึ้นนะมันก็เกิดความเดือดร้อนศีลที่ขาดไปเพราะนั้นความร่ำรวยความยากจนก็เกิดขึ้นอย่างเราเห็นได้ตัวอย่างบางคนคิดว่าจะรวยแล้วอย่างที่เป็นข่าวลงในหนังสือพิมพ์กันทุกวันเดี๋ยวโดนยึดทรัพย์เดี๋ยวโดนในหนุนโดนในนี่เห็นไหมญาติโยมทั้งหลายคิดว่ามันจะรวยแป๊บเดียวทิ้งไหลเรื่อยแม้แต่ชีวิตก็ไม่เหลือบ้านก็ไม่เหลือถูกยึดทรัพย์บ้างอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนี่เพราะศีลที่เราไม่บริสุทธิ์นี่อานิสงส์เพียงของศีลเนี่ยแม้แต่เราที่ฟังในรายการแต่คิดเราจะทำชั่วเนี่ยนะเราจะผิดศีลคิดจะไปขโมยใครคิดจะเบียดบังเอาทรัพย์ใครบางคนทุกข์แล้วทุกข์ที่ว่าจะต้องทำยังไงให้มันสำเร็จคิดไปคิดมาเรื่องความชั่วเกิดขึ้นในใจเรามาแล้วเนี่ยถามว่ามีใครนอนเป็นสุขไหมว่าแหมเมื่อคืนนอนหลับสบายเลยว่าพรุ่งนี้จะไปปล้นร้านทองซะหน่อยโอ้มันมีความสุขในชีวิตมีใครบ้างไหมโยมไม่มีทุกคนมีแต่ความทุกข์เป็นที่ตั้งถ้าคิดจะทำชั่วแต่พอเราคิดจะทำดีเนี่ยนะพอเราคิดทำดีจะไปสวดมนต์ไปไหว้พระนะจะไปพบพระสงฆ์องค์พระเจ้าจะไปทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้บางคนนอนยิ้มไปเป็นวันเป็นคืนคิดเรื่องแต่บุญแต่กุศลพันสีเรนะโภคสัมปทา
ไล่เป็นข้อหนึ่งไปเนี่ยเราไม่คิดนะเอาชีวิตใครเขาเราก็มีความสุขนะไม่เดือดร้อนนะไม่ห้ามหันเราดูหนังสือพิมพ์ทุกวันนี้โลกเราทุกวันนี้ศีล5ตัวเดียวเนี่ยทำให้โลกเราร้อนระอุและทำให้โลกสงบร่มเย็นได้เพราะฉะนั้นศีลตัวนี้ก็คุมว่าเมื่อมีความสุขแล้วมีโภคทรัพย์สีเรนนิพุติงยันติศีลทำให้เราไม่ทุกข์อีกต่างหากนี่สำคัญนะคุณโยมทั้งหลายที่ได้ฟังในรายการนี้ขอฝากไว้มันดูง่ายเหลือเกินที่อาตมาพูดแล้วเขาก็พูดกันมาเยอะแล้วนะพูดมาเยอะแล้วแต่ถามว่าที่ฟังในรายการนี้มาตลอดที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ทำรายการสื่อธรรมะให้ญาติโยมฟังเนี่ยคนเป็นล้านๆคนเนี่ยอาตมาบอกคนที่ได้ยินได้ฟังนะถ้ากล้าตัดสินใจว่าจะรักษาให้ได้ประเทศไทยของเราเนี่ยจะไม่ใช่เป็นประเทศไทยแบบทุกวันนี้ได้เพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีส่วนร่วมทุกชาติทุกศาสนาทุกสถาบันถ้าเราห้ามหันกับกิเลสตัณหาของตัวเราเองฆ่าความชั่วตัวเองได้ด้วยการศีลของใครของมันศาสนาทุกศาสนาก็มีกฎมีระเบียบมีเกณฑ์ของตนเองปฏิบัติทำให้มันได้ท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาบอกได้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีความศรีวิไลได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นซึ่งขอให้เราทั้งหลายเนี่ยช่วยกันระดมต้องบอกว่าช่วยกันระดมนะระดมตัวเราเองและไปสู่ครอบครัวหมู่ญาติให้ช่วยกันสละสิ่งที่เป็นอกุศลความชั่วทั้งหลายให้หมดไปอย่างนี้เราทุกคนทุกท่านก็จะเห็นผลในความเป็นอยู่อย่างมีความสุขสงบประเทศชาติบ้านเมืองเราก็ไม่อายใครอย่างน้อยที่อาตมาพูดไปหรือพระทุกรูปที่ท่านได้เทศนาไปแล้วได้บรรยายไปแล้วเนี่ยเราเอาไปเปรียบเทียบกับโลกทุกๆแผ่นดินนะทุกตารางกิโลเมตรทุกตารางนิ้วในโลกใบนี้ตรงไหนที่เขาเดือดร้อนอยู่ไม่เป็นสุขมีแต่ความทุกข์เขาผิดข้อไหนเขาทำอะไรบ้างเขามีธรรมะข้อไหนบ้างวันธรรมะจึงเป็นเรื่องของทุกชาติศาสนาทุกสถานที่ทุกสัตว์ในโลกนี้คำว่าธรรมะเนี่ยนะไม่ใช่ว่าของศาสนาพุทธศาสนาเดียวเพราะธรรมะคืออะไรธรรมะคือธรรมชาติมันธรรมชาติมันมาจากไหนนะก็มาจากความเป็นจริงในโลกนี้มาเกิดขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาเราก็เลยมาคิดว่านี่ประเทศนั้นประเทศนี้นี่เป็นฝรั่งนี่เป็นคนไทยนี่เป็นคนตะวันตกเป็นคนอะไรทั้งหลายเพราะเป็นความสมมติที่เราคิดกันขึ้นมานะชนชั้นวรรณะทั้งหลายก็เกิดขึ้นจากความคิดของเราเพราะถ้าเราจะทำจริงๆแล้วเนี่ยสลายความรู้สึกแล้วให้ช่วยกันสร้างความดีธรรมะที่จะมาพูดวันนี้ก็คือความเป็นไปโดยธรรมเป็นไปด้วยความเป็นจริงคือความไม่เที่ยงทิ้งใดเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้นานแม้แต่ญาติโยมทั้งหลายที่ฟังในรายการนี้ก็จากโลกนี้ไปหลายท่านแล้วและพระที่มาพูดตรงนี้ก็ไปหลายท่านแล้วมรณภาพไปแล้วนี่คือธรรมะที่แท้จริงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แปรปวนเป็นไปตามเหตุตามผลแล้วก็แตกสลายท่านเลยเรียกว่าอนัตตาเพราะนั้นสาธุชนทั้งหลายที่ฟังในรายการวันนี้ที่จะมาพูดในวันนี้ที่หัวข้อง่ายๆก็คือการสร้างความดีของเราเพราะความดีที่เราสร้างอันดับแรกก็มาจากศีลนั่นเองนะเมื่อเราทำศีลให้ดีแล้วเนี่ยจิตใจเราศีลบางคนจะรักษาแต่ศีลก็ไม่ได้นะความสุขจะเกิดขึ้นก่อนเอาสรุปใจความง่ายๆยอดของบุญกันแล้วกันยอดบุญที่ญาติโยมทั้งหลายที่จะต้องทำวันนี้มีหนึ่งทานหรือการให้ซึ่งกันและกันการให้ที่ไม่ต้องลงทุนเลยคือการให้อภัยกันนี่อภัยทานนี่ทานพระเจ้าบอกทานที่สูงสุดนะทานที่ไม่ต้องลงทุนก็คือการให้อภัยกันบ้านเมืองประเทศเราวุ่นวายทุกวันนี้เพราะให้อภัยกันไม่ได้นี่ตมาพูดชัดธรรมะไม่เข้าใครออกใครเพราะไม่รู้จักคำว่าอภัยแต่พูดกันจังให้อภัยเรียกว่าปากอย่างใจอย่างการกระทำอย่างหนึ่งมันจึงไม่จบความสับสนและวุ่นวายถ้าเรารู้จักการให้อภัยแล้วพุทธเจ้าบอกเนี่ยความสุขที่แท้จริงนะฮะพ่อแม่ลูกอยู่ในบ้านเดียวกันให้อภัยเมียให้อภัยผัวนะครอบครัวก็มีความสุขแต่ถ้าเอาชนะกันครอบครัวก็บรรลัยเหมือนกันนี่แหละเหตุเบื้องต้นในชีวิตเอาแต่พื้นฐานไปสู่องค์กรใหญ่ๆเพราะนั่นเนี่ยคือทานการให้เกื้อกูล
ให้กันและกันสิ่งของบ้างแบ่งปันกันบ้างอย่างเช่นเราทำบุญใส่บาตรสังเกตไหมถ้าญาติโยมใส่บาตรทุกวันโยมจะกล้าด่าคนอื่นไหมจะกล้ามีวาจาหยาบคายไหมจะกล้านินทาให้ร้ายป้ายสีคนอื่นไหมเพราะว่าทานที่เราได้ทำแล้วด้วยกายวาจาและใจติ้งตั้งมันแล้วเราก็ไม่คิดจะทำความชั่วเมื่อสิ่งที่เราทำดีอยู่เรื่อยๆคือทานกันให้จิตใจเยือกเย็นเป็นสุขแล้วไปสู่อำนาจของศีลอีกศีลก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้จะมาได้กล่าวแล้วใน5ข้อเบื้องต้นนะทุกชั้นไปคนถือศีล8พอใจในศีล8ก็มีความสุขสมณเณรสมณะชีพามตามวรรณะต่างๆที่ถือในของตนเองก็จะมีความสุขอย่างอาตมาเป็นฝ่ายของสมมุติสงฆ์เป็นพระสงฆ์มาถือศีลของทางพระวินัยไปแล้วเนี่ยก็มีความสุขเพราะ227เราทำได้มากแค่ไหนก็พิจารณากันไปเรื่อยๆมันก็ไม่ต้องไปหวาดระแวงภัยเพราะฉะนั้นคนที่มีความหวาดกลัวความสะพรึงกลัวต่อสิ่งทั้งหลายแสดงว่าศีลเบื้องต้นไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นอำนาจแห่งทานรู้จักการให้นะโยมศีลนะก็เป็นตัวที่เราต้องรักษาให้มั่นคงมันจะเกิดทำให้เรามีความสุขได้รวมไปถึงการภาวนาไว้ท่านกล่าวว่าทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นยอดนะเป็นยอดของความดีทั้งปวงทำไมถึงกล่าวว่าอย่างนั้นเพราะการภาวนาเนี่ยเป็นการนึกถึงความดีของเราที่เบื้องต้นเช่นเขาอาจจะมีการเจริญสมาธิทุกวันนี้ที่มีการเจริญสมาธิเพื่อให้ใจเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์เกิดจากการภาวนาเกิดจากการอบรมบ่มนิสัยว่าสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้ควรและไม่ควรเราก็กำจัดออกไปเรื่องต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็จะเกิดขึ้นดีงามอย่างที่เราเห็นว่าในสำนักต่างๆวัดต่างๆเนี่ยก็จะสอนกันอยู่ตลอดเวลาว่านี่คือสำนักปฏิบัติกรรมฐานนะนี่สำนักกรรมฐานเมื่อเราให้เห็นภาวนายังไงล่ะโยมทั้งหลายก็ภาวนาเห็นธรรมะว่าในโลกนี้เนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาอะโยมลองท่องดูนะนั่งภาวนาไว้อนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนั่งสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จะเห็นเองโอ้มันเป็นเช่นนี้เองเนาะมันเป็นเช่นนี้เองเนาะนะทุกอย่างเกิดมาอาตมามาพูดวันนี้อาจจะมาพูดอีกต่อไปหรือไม่มามันเป็นเรื่องของอนาคตแหละปัจจุบันอาตมามาอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์ขณะพูดอยู่ตรงนี้อาตมาบรรยายอยู่ตรงนี้นี่คือความเป็นจริงมันจะเป็นอนัตตาอีกในไม่ช้าอาตมาก็ไปนั่งตรงนี้แล้วเดี๋ยววันอื่นๆรูปอื่นก็มาต่อมันก็จะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้นี่คือเรียกว่าธรรมะธรรมะของพระพุทธเจ้ามันที่คนอื่นจะเห็นได้ยากมันธรรมะก็คือธรรมชาติหากทุกคนเข้าถึงธรรมชาตินี้ได้จะคลายความทุกโศกล่ำไรนะความล่ำลี้ล่ำไรลำพันทั้งหลายได้เช่นเดียวกันจะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มองค์กรใดๆก็ตามนะการบ้านการเมืองการบริหารทุกๆด้านไปถ้าทุกคนมีธรรมะนะไม่ต้องมานั่งเข้าวัดทุกคนก็ได้จะบอกว่าเออหลวงพ่อจะให้เข้าวัดทั้งหมดก็ไม่ต้องทำอะไรกันนะหน้าที่การงานมีจะมาวัดทั้งหมดนะถ้าจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะให้นักการเมืองทั้งหลายให้ข้าราชการทั้งหมดมาวัดแล้วใครจะบริหารประเทศไม่ต้องอาตมาบอกไม่ต้องให้ทุกคนทำให้ได้ทุกคนทำให้ได้ไม่ต้องใช้ปริญญาไม่ต้องจบด็อกเตอร์นะไม่ต้องไปเรียนถึงเมืองนอกหรอกธรรมะเนี่ยไม่ต้องเสียค่าเทอมไม่ต้องมีค่าหน่วยกิจแต่มีค่านะค่าที่สำคัญคือค่านิยมตัวเองที่ฝักใฝ่วิชาที่ไม่เสียเงินเลยคือวิชาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนอกนั้นต้องเสียค่าหน่วยกิจเสียธรรมะนี่ไม่มีหน่วยกิจโยมีคนไหนมาไปเข้ามหาวิทยาลัยบอกไปเรียนธรรมะเสียค่าเทอมค่าหน่วยกิจไม่มีไหมไม่มีตัวเดียวไปได้หมดเรียกว่าอากาลิโกเป็นสากลพุทธเจ้าบอกอนิจจังนะโลกนี้ไม่เที่ยงและมันก็เป็นทุกข์ในทุกวันเราทุกข์เพราะอะไรแต่เดี๋ยวมันก็ไม่นานไม่มีใครทุกข์จนตายร้อยปีตายว่าวันนี้ก็เปลี่ยนไปอย่างเช่นวันนี้ญาติโยมทั้งหลายพี่น้องเราได้รับประสบภัยน้ำท่วมมีทุกข์ไหมมีใครบอกโอ้มีความสุขนะเกินร้อยปีแล้วน้ำท่วมบ้านนั่งหัวล้อบนหลังคาบ้านแหมมีความสุขน้ำท่วมชื่นใจเหลือเกินน้ำมาก็ทุกข์กันแล้วนี่ความทุกข์แต่น้ำนั้นมันคงไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตเดี๋ยวมันก็เหือดแห้งหายไปเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นนี่คือคำว่าอนัตตาก็ระเหยไป
หายไปเพราะธรรมะพุทธเจ้าก็ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าทุกท่านเข้าไปทุกคนเข้าไปเห็นความเปลี่ยนแปลงนะอาตมาบอกว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศศรีวิไลเพราะอยู่ด้วยธรรมะทั้งหมดรักษาอาตมาบอกไม่ต้องเคร่งคัดขนาดไม่ต้องถือให้นักให้รักษาเอาไว้ของใครของมันให้รักษาไว้ไม่ต้องไปโภชนาที่โยมได้ฟังไม่รู้ล่ะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนก็ตามหากคนที่ได้ยินธรรมะในวันนี้เนี่ยแล้วตั้งใจว่าฉันจะปฏิบัติให้ได้หากไม่ได้ให้ชีวิตตายนะถ้าไม่ได้ทำดีไม่ได้ก็ให้ตายไปตามาเชื่อ10ล้านคนสมมุติได้ฟังในวันนี้ฐานีนี้ก็จะขยายวงไปคือเราหยุดตัวเราเลยหยุดตัวเราแหละศีลที่ไม่ดีก็หยุดออกไปซะคนกินเหล้าเลิกกินได้ไหมโยมก็เห็นโฆษณากันจังข้าถึงขั้นระดมให้งดเหล้าแม้แต่ในวัดโยมที่เอาแค่ง่ายๆความเสื่อมของชาวพุทธเนี่ยแค่ในวัดโยมไปกินเหล้ากันในวัดถามโยมเจ้าหน้าที่ไหนไปบอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่นำเขาเจริญแล้วแล้วคนกินเหล้าใครกินโยมก็คนไทยคนชาวพุทธแล้วบอกว่าอุ้ยเรานับถือพระพุทธศาสนาเราเรียกร้องแต่เราก็ย่ำยีนะงานบางวัดยิ่งตามบ้านนอกทั้งหลายห่างไกลจากเมืองหลวงและในเมืองหลวงก็ตามในวัดในวาประกอบอบายมุขนี่คือจุดจบแล้วพระจะเทศใดใครฟังและโยมจะไปอวดอ้างใครจะไปเรียกร้องสิทธิใดๆเราต้องช่วยการปฏิบัติคำว่าปฏิบัติเลิกนะเลิกสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความเสื่อมของเราให้ได้วันพระทุกรูปท่านมาพูดเนี่ยตมาดูแล้วเนี่ยดีๆทั้งนั้นธรรมะสุดยอดทั้งนั้นแต่ถ้าเราฟังนะอย่าตมามาพูดวันนี้ก็อาจจะได้มาอีกหรือเปล่านั้นไม่ทราบแต่ก็ไม่อยากจะพูดแล้วก็ทิ้งไปโดยเปล่าๆไม่ได้พูดธรรมะอะไรที่ลึกซึ้งเอาง่ายๆอาจจะบอกกับตมาว่าไม่มีอะไรพูดเลยเลยพูดเรื่องนี้แค่นี้แต่อยากขอไอ้แค่นี้แต่ทำให้มันได้โยมทำให้ได้ขอให้เราตั้งจิตเนี่ยตอนนี้ที่ฟังในรายการนะอยู่ท่าหน้าหิ้งพระก็ได้ขอให้เราตั้งใจวันนับแต่นี้ไปขึ้นชื่อความชั่วทั้งหลายฉันจะไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติขึ้นชื่อว่าความชั่วทั้งหลายฉันจะไม่แตะไม่ต้องฉันจะไม่กระทำแม้แต่ชีวิตจะต้องหาไม่หากจะไม่กินเหล้าค่อยมันตายคาที่ก็ไม่กินเล่นไพ่ให้มือไม้มันหงิกงอมันจะฆ่าเออทำไมเด่นนะมันจะกระอักเลือดตายนะก็ให้มันไปเลยยอมถวายชีวิตยอมถวายชีวิตกับความดีนะยอมต่อสู้กับความชั่วอาตมาก็จะดูซิว่าคนไหนที่เลิกชั่วแล้วชีวิตจะตกต่ำไปอยากจะดูเมื่อคนไหนเลิกชั่วแล้วโอ้ตั้งแต่เลิกกินเหล้าตั้งแต่เลิกเล่นไฮโลนะแย่เลยชีวิตไม่มีดีเลยก็อยากเกิดวันอาตมาก็จะไม่มาเทศที่กรมประชาสัมพันธ์อีกแล้วนะนะแต่ขอให้บอกมานะเพราะฉะนั้นถ้าใครเลิกได้ก็ขออนุโมทนาโยมทุกคนไม่มีใครที่เกิดมาแล้วจะเป็นผู้บริสุทธิ์มาโดยทุกคนได้แต่กฎของกรรมมันโยมไม่ได้ตั้งใจทำความชั่วกันดอกแต่เรื่องกฎของกรรมที่เรามีอยู่เราไม่สามารถจะรู้ได้ดังบาลีที่ท่านกล่าวว่ากรรมมุนาวตติโรโกสโรคเป็นไปตามกรรมเราทำอย่างใดก็รับอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสได้มาบรรยายได้มาปาฐกถาได้พบกับญาติโยมอีกวาระหนึ่งก็ต้องขออนุโมทนาเนื่องด้วยเวลาอันสมควรเสร็จแล้วนะมีเวลาที่น้อยไม่มากนักนะมีโอกาสจะตามไปฟังที่วัดก็ได้โยมนะก็ที่วัดก็จะมีแสดงตลอดวันเสาร์อาทิตย์ที่2ที่4ของทุกเดือนนะโยมตมาพูดทีตั้งแต่3ทุ่มนู่นนะเลิกตี1ตี2โยมเต็มวัดนะก็อาศัยเสียงอาศัยธรรมะแต่สำคัญพูดแล้วไม่ต้องติดกันเทศก็ได้โยมแต่การเทศที่จะต้องถวายตมาในวันนี้วันนี้คนที่ฟังในเสียงกรมประชาสัมพันธ์นี้มีมากน้อยตมาไม่สามารถจะทราบได้ขอเพียงเอา 50% ก็แล้วกันเอาคนละครึ่งเรามากันคนละครึ่งทางให้ละให้ได้ขอให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจนะประกาศตนเองถือสัจจะบารมีนับแต่นี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าชื่ออะไรนามสกุลอะไรขอตั้งสัจจะอธิษฐานต่อพระรัตนตรัยนะต่อถวยเทพเทวาทั้งหลายต่อบุรพกษัตริย์ของประเทศไทยทุกๆองค์และองค์ปัจจุบันเป็นต้นข้าพเจ้าชื่อนายนั้นนางนี้
นับแต่นี้ไปก็จะขอละสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งปวงคือเรื่องความชั่วให้ตายลงให้หมดสิ้นจากชีวิตของข้าพเจ้านี่และญาติโยมทั้งหลายแค่เนี้ยเป็นบุญเป็นกุศลแล้ววันวันนี้จึงได้มาสาธยายเรื่องความดีในพระพุทธศาสนานั้นมีมากมายแต่สิ่งสุดท้ายก็ขอให้โยมละเลิกขึ้นชื่อว่าความชั่วโยมก็ไปศึกษาค้นคว้าต่ออีกอะไรกันอาตมาไม่สามารถจะมาสาธยายได้หมดแต่ให้ข้อคิดไว้ลองหัดให้ทำด้วยนะต้องทำนะทานการให้กันจนถึงอภัยทาน2รักษาศีล5เรานี่แหละให้มั่นคงเถอะโยมเอ้ยแล้วก็3มันเจริญกุศลเนืองๆวันวันหนึ่งเอาใจเกาะไว้เกาะความดีโยมหลับตื่นก็ดีให้นึกว่าทำอะไรมาบ้างหรือนึกไม่ถึงก็เกาะพระพุทธไว้เกาะพระเอาไว้เขาว่าให้ใจเกาะพระเกาะพระพุทธเจ้าเราเคารพองค์ไหนละโยมหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อชินราชหลวงพ่อวัดพระแก้วมรกตองค์ไหนก็ได้พระรูปให้อารมณ์ใจเกาะไว้ตลอดเวลาเห็นภาพท่านเรื่อยๆส่วนพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เราก็ได้จะเป็นสมเด็จโตหลวงปู่ทวดหรือใครๆก็ตามที่เรานับถือก็เอาจิตไปเกาะเอาไว้ให้อยู่กับท่านอย่างนี้ทุกๆวันพวกเราทั้งหลายก็จะมีความเจริญมีความรุ่งเรืองในอารมณ์จิตเท่านั้นเองนะวันทำอย่างนี้เรียกว่าการภาวนาตึกตองหรือไปสู่แห่งการภาวนาหายใจเข้าพุทโธพุทโธก่อนนอนก็พุทโธตื่นมาก็พุทโธซะก่อนไม่ต้องรีบร้อนญาติโยมบางคนตื่นมารีบร้อนลุกขึ้นมาหัวทิ่มตกมาเช่นเราหิดฝอยแตกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตถึงเสียชีวิตก็มีมากให้มีสติก่อนหลับเอาใจเกาะพระภาวนาพุทเข้าโธออกหรือที่เราศึกษามาก็แล้วกันจะสัมมาหังพองหนอยุบหนอก็แล้วแต่แล้วเถอะนะศรัทธาอย่างไรตื่นมาก็ว่าอย่างนี้ทุกวันทุกวันไปนะอาตมาเชื่อว่าญาติโยมทั้งหลายก็จะพบกับสิ่งที่ปรารถนาดังที่ปาลบธรรมนี้วันนี้อาตมาภาพในนามของพระสงฆ์ในสังฆมณฑลในประเทศไทยนี้ได้มีโอกาสมาสาธยายปาลบธรรมะกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในสถานในวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้ให้โอกาสอาตมาได้มีมาพบปะญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้วันนี้ก็ขออ้างเอาคุณงามความดีของญาติโยมทั้งหลายที่กระทำมาแล้วและตมาภาพก็ดีตลอดถึงคุณบารมีของพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งแก่มูสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกตลอดถึงบุญบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลภพนี้และบารมีของบุรพกษัตริย์ทุกๆพระองค์มีองค์ปัจจุบันนี้เป็นที่สุดจงดลบันดาลประทานพรให้สาธุชนคนดีทั้งหลายที่ฟังในรายการนี้จงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความเจริญจงมีแต่ความสำเร็จทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพรจบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องความดีในพระศาสนาโดยพระภาวนาประชานุกูลวัดวีระโชตธรรมารามจังหวัดฉะเชิงเทรา